าเขาไปสัมภาษณ์งานก่อนนะคะท่านประธานครับจะให้ผมบอกคุณผู้หญิงไหมครับว่าบริษัทนี้ก็เป็นกิจการของท่านไม่ต้องหรอกเธอไม่ชอบให้ผมใช้เส้นสายอีกอย่างเนี่ยผมเชื่อในความสามารถของเธอคุณแค่ส่งคนไปดูเธอก็พอแต่งงานแล้วหรอแถมยังไม่เคยทำงานมาตั้ง3ปีแล้วถ้าหากภายใน5ปีห้ามมีลูกข้อเนี้ยเธอรับได้ไหมผู้ชายคนเมื่อกี้คุณยังไม่ถามเขาเรื่องนี้เลยนะคะทำไมคุณถึงถามฉันล่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะพวกแม่สีเรือนแบบพวกเธออะอยากทำงานเพราะว่าได้สวัสดิการลาคลอดก็เท่านั้นแหละเธอตกรอบคุณแน่ใจหรอถ้าฉันเอาเนี่ยไปฟ้องคุณล่ะได้เธอผ่านแล้วทดลองงาน1เดือนแต่ถ้าทำไม่ได้ใส่หัวไปรายงานท่านประธานครับคุณผู้หญิงกล้าหาญมากแค่คำสองคำก็สามารถโน้มน้าวผู้จัดการได้แล้วนี่ไปซื้อชาเย็นให้ฉันหน่อยสิไม่ใส่น้ำตาลนะฉันไม่ไปทำไมเธอถึงไม่ไปก็เพราะว่าฉันไม่อยากไปมาทำงานไม่กี่วันเนี่ยไม่เชื่อฟังคำสั่งขนาดนี้เลยเหรอถ้าเธอไม่ไปฉันจะหักเงินเดือนเธอได้ไปก็ได้ชาเย็นของฉันล่ะอยู่นี่ไงปกติฉันไม่ดื่มนะเห็นเธอยืนยันให้ฉันไปซื้อเองอ่ะนี่อะไรของเธอเนี่ยนิวสุดยอดไปเลยฉันยังไม่เคยเห็นใครบีบให้ผู้จัดการยอมแพ้ได้แบบนี้เลยผู้จัดการที่เอาแต่กดขี่พนักงานแบบนี้ไม่ต้องไปเอาใจใส่หรอกจริงสิผู้จัดการเป็นคนใจแคบเธอทำเขาโมโหอ่ะระวังตัวไว้ด้วยนะไว้ใจเธอฉันไม่ยอมเอาตัวเองไปเสียเปรียบหรอกรายงานครับท่านประธานความสามารถในการเข้าใจของคุณผู้หญิงยอดเยี่ยมมากครับนี่เธอไหวหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ไหวอ่ะก็หาคนอื่นมาทำแทนซะใจเย็นก่อนนะคะคุณลูกค้าบริษัทเรามีพนักงานจบสูงเยอะค่ะฉันไปเรียกพนักงานมาให้นะคะเดี๋ยวฉันไปเรียกเธอมาให้นะคะรอสักครู่นะคะอย่าหาว่าฉันแกล้งเธอเลยนะถ้าหากโปรเจกต์เนี้ยลูกค้าตอบตกลงอ่ะฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นพนักงานประจำนะได้สิคะเข้าไปเลยลูกค้าที่รับมือยากแบบนี้คอยดูเลยนะว่าฉันน่ะจะไล่เธอออกยังไงเกิดเรื่องแล้วครับท่านประธานคุณผู้หญิงกำลังโดนรังแกฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละดูเหมือนว่าบริษัทของคุณน่ะจะมีแต่คนฝีมือดีๆนะตั้งใจฝึกฝนให้ดีแหละผู้จัดการเซ็นแล้วหรอแน่นอนสิคะอย่างน้อยฉันจบ MBA ต่างประเทศมานะแล้วอย่างเงี้ยฉันได้เป็นพนักงานประจำหรือยังคะไม่ได้ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าผู้หญิงแบบเธออะจะใช้วิธีไหนถึงได้โปรเจกต์นี้มาแล้วถ้าหากในอนาคตเนี่ยมันมีปัญหาใครจะรับผิดชอบเธอถูกไล่ออกไม่คิดเลยนะว่าบริษัทของเราจะมีคนหญิงขยองแบบท่านประธานคะเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงที่ไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวฉันจะไล่เขาออกเดี๋ยวนี้เลยค่ะที่ผมว่ามันคือคุณคุณกล้าดีไงใช้ภรรยาของท่านไปซื้อชาเย็นแถมให้คนอื่นมาคุยโปรเจกต์ให้คนอีกคุณนี่มันเลือกปฏิบัตินะรู้ไหมว่าคุณทำลายชื่อเสียงบริษัทผมไล่คุณออกฮะภรรยาเราไปกันเถอะทีละนี่นายมีบริษัทที่ไหนอีกรีบบอกมาเลยนะกระทันหันแบบนี้ผมจะบอกให้หมดเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ